วันที่23เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา20:30 น.แล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องคารวาสธรรมและหมายถึงคารวาสธรรมที่เป็นธรรมประเภทเครื่องมือในครั้งที่แล้วมาได้ชี้เห็นตัวคารวาสธรรมโดยตรงว่ายถึง3ระดับคือต่ำกลางสูงคารวาสจะต้องมีคารวาสธรรมทั้ง3ระดับจึงจะเป็นคารวาสที่มีความสุขคารวาสธรรมต่ำๆก็คือเรื่องธรรมหากินเรื่องการสังคมเรื่องทิศ6เป็นต้นนี่ต้องปฏิบัติให้ดีจะได้มีทรัพย์มีเกียรติยศมีสังคมที่ดีนี่ก็เสร็จเรื่องไปตอนหนึ่งสำหรับคารวาสสำหรับหน้าที่ของคารวาสและมีคารวาสธรรมในขั้นต่ำเป็นคู่กันที่นี่คารวาสจะต้องมีคารวาสธรรมในขั้นกลางก็คือรู้จักพระพุทธรู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่ดีนี่ก็หมายความว่าเป็นเรื่องสูงขึ้นไปสำหรับจะได้มีจิตใจสูงขึ้นไปในทางธรรมนี่เรียกว่าคารวาสธรรมในระดับกลางจะต้องรู้จักหลักของพระศาสนาอย่างถูกต้องจนมีความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลดีก็ได้ความสุขใจในขั้นที่สูงขึ้นไปด้วยเหมือนกันแต่เท่านี้ยังไม่พอคารวาสธรรมจะต้องมีคารวาสจะต้องมีคารวาสธรรมในขั้นสูงอีกขั้นหนึ่งคือธรรมะในขั้นสูงที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาสำหรับคารวาสจะได้ปลงตกในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามปรารถนาเช่นความวิบัติเกิดขึ้นหรือความทุกข์อย่างอื่นๆเกิดขึ้นแม้ที่สุดแต่ความเจ็บไข้เป็นต้นก็ดีเขาจะได้มีความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามาเป็นเครื่องปลงแล้วก็สลัดไอ้ความทุกข์ที่เกิดมาจากการวิบัติหรือการที่จะต้องเป็นไปตามธรรมชาตินั่นออกไปเสียได้เลยไม่มีความทุกข์มิฉะนั้นก็จะเป็นคารวาสที่โง่เขลามีความทุกข์ในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาคารวาสควรจะรู้ซะด้วยว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปน้อยมากและมันก็ยากที่จะเป็นด้วยเราต้องมีธรรมะในขั้นสูงสำหรับแก้ปัญหาข้อนี้คืออย่าให้คารวาสนี้ตกนรกทั้งเป็นอย่าต้องนั่งร้องไห้บ่อยๆเมื่อลูกตายเมื่อผัวตายเมื่อเมียตายหรือเมื่อวิบัตินะด้วยโจรภัยด้วยอัคคีภัยหรือว่าจะต้องเจ็บต้องไข้ในลักษณะที่รักษาไม่ได้คารวาสนั่นก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์มากนี่คารวาสจะต้องมีคารวาสธรรมถึง3ระดับอย่างนี้ที่นี่บางคนเขาไม่ยอมให้มีหลักอย่างนี้ไม่ยอมให้ถือว่าเรื่องธรรมะชั้นสูงเช่นสุญญตาเป็นต้นนั่นว่าเป็นเรื่องของคารวาสแต่ในพระบาลีมันมีอยู่ชัดในพระไตรปิฎกมีอยู่ชัดพระพุทธเจ้าว่าเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คารวาสตลอดกาลนาน
เนี่ยคุณไปคิดดูเองคุณจะประสบว่าในประเทศไทยในกรุงเทพนั่นแหละไม่ใช่ที่อื่นก็จะคัดค้านเรื่องคารวาสจะต้องรู้จะต้องเรียนเรื่องสุญญตาเป็นต้นหาว่าสูงไปเอามาสอนไม่ควรแล้วจะเป็นอุปสรรคแก่ความเจริญของคารวาสด้วยผิดกันอยู่อย่างนี้ส่วนผมก็ยังขอยืนยันไปตามเดิมว่าคารวาสจะต้องมีคารวาสธรรมใน3ระดับนี้ระดับต่ำเพื่อทำมาหากินระดับกลางเพื่อประกอบการบุญการกุศลทางจิตทางวิญญาณทางศาสนาที่ระดับสูงเพื่อจะป้องกันความทุกข์ทางจิตทางวิญญาณที่จะเกิดขึ้นแก่คารวาสเป็นประจำเช่นลูกตายเมียตายเป็นต้นเมื่อครบทั้ง3อย่างก็เป็นคารวาสที่ไม่ตกนรกทั้งเป็นนี่เป็นเรื่องที่เราได้พูดกันแล้วและเป็นหลักตายตัวที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ย้ำว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ทีนี้เราก็มักจะปฏิบัติไม่ได้จึงต้องมีธรรมะสำหรับคารวาสอีกหมวดหนึ่งมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ปฏิบัติให้ได้ดังที่ผมได้กล่าวแล้วว่าธรรมะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือธรรมะประเภทที่เราจะต้องปฏิบัติและธรรมะประเภทที่จะช่วยให้เราปฏิบัติได้ในสิ่งที่เราต้องปฏิบัติที่วันนี้ผมจะพูดในธรรมะคารวาสธรรมประเภทที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้ปฏิบัติคารวาสธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้ว3ระดับนั้นได้นี่คารวาสธรรมที่เป็นเครื่องมือนี่มีระบุไว้ชัดในพระบาลีอีกเหมือนกันว่ามีอยู่4ข้อสัจจะความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนจาคะการสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเสียจากใจรวมเป็น4อย่างด้วยกันเรียกว่าคารวาสธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่เราจะอธิบายกันทีละข้อว่าธรรมะ4ข้อนี้เป็นเครื่องมืออย่างไรข้อแรกเรียกว่าสัจจะคือความจริงใจนี่มันก็คือความตั้งใจจริงๆที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสัจจะที่ถ้าตั้งใจให้มั่นอย่างถึงขีดสุดเขาก็เรียกว่าอาทิฐานะหรืออธิษฐานในภาษาบาลีรวมกันเข้าทั้งสองคำมันก็เป็นคำว่าสัจจาธิษฐานดังที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ามีสัจจาธิษฐานคืออธิษฐานในสัจจะความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะทำตั้งใจจะทำข้อนี้มีความสำคัญอย่างไรคุณก็พอจะเข้าใจได้เราต้องมีความตั้งใจจริงเนี่ยเป็นข้อแรกแม้เราจะรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรหรือจะต้องทำอะไรเพียงเท่านั้นมันไม่พอมันต้องมีสัจจาธิษฐานในข้อนั้นในเรื่องนั้นนั่นพิธีรีตองต่างๆบางอย่างบางชนิดก็มีประโยชน์คือตั้งสัจจาธิษฐานจะทำนั่นทำนี่ไม่สำเร็จไม่ยอมเลิกละอธิษฐานว่าต้องสำเร็จไม่สำเร็จก็ต้องตายมีสองอย่างเท่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทำความเพียรเพื่อตรัสรู้ก็มีสัจจาธิษฐานทำนองนี้เมื่อนั่งลงไปที่โคนต้นโพแล้วก็อธิษฐานอะไรอะไรมันจะหมดไปจนเหลือแต่กระดูกก็ตาม
้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ฟังดูเลือดเนื้อเอ็นอะไรก็ตามเนี่ยจะสิ้นไปแห้งไปหมดเหลือแต่กระดูกก็ช่างมันถ้ายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ในที่สุดก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่นั่นในวันนั้นเรื่องของคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดที่จะมีสัจจาธิฏฐานเพราะว่าเรื่องทางจิตใจนี่มันจัดทำเอาได้ง่ายกว่าเรื่องที่เป็นวัตถุข้างนอกตามธรรมชาติหรือว่าเรื่องที่มันเนื่องกับคนอื่นเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันบังคับได้น้อยแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวของเราแล้วเป็นเรื่องทางจิตใจเดี๋ยวแล้วอยู่ในวิสัยที่จะมีสัจจาธิฏฐานแล้วทีนี้เราจะมาถึงเรื่องที่ต่ำต้อยที่สุดอย่างการศึกษาเล่าเรียนของคุณในโรงเรียนในวิทยาลัยก็ตามถ้ามีสัจจาธิฏฐานกันซะบ้างแล้วก็ทำให้มันจริงๆแล้วก็ผลคงจะดีกว่านี้เดี๋ยวนี้มันมีศักแต่ว่าความตั้งใจเราก็ตั้งใจแต่แล้วก็มีโลเลหล่อแหละแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันถ้าตั้งใจจริงมันต้องดีกว่านี้คุณไปดูเถอะในการศึกษาเล่าเรียนของคุณถ้าตั้งใจจริงจะต้องดีกว่านี้อย่างน้อยอีกสัก 20-30%มันมีเวลาที่เลี้ยวไหลหล่อนแหละผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าบังคับหรือว่าขี้เกียจนั่นเรามองเห็นกันแล้วก็จะต้องถือว่าเป็นหลักธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งจะต้องเคารพธรรมะข้อนี้นี่เป็นข้อแรกตั้งใจจริงขนาดอธิษฐานและข้อที่สองคือธรรมะทอทหารมอมาอ่านว่าธรรมะแปลว่าบังคับตัวเองหรือข่มขี่บังคับตัวเองบังคับใจของตนเองไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตว่าใจอันนี้มันบังคับยากใครๆก็รู้พอจะเข้าใจกันได้ว่าบังคับยากแต่ท่านก็ยังสอนให้บังคับไม่ให้ยอมแพ้พระพุทธภาษิตเกี่ยวกับธรรมะนี่มีหน้าฟังมากคือว่าจงทรมานตนจงบังคับตนนี่ให้เหมือนควานช้างที่ฉลาดสามารถบังคับช้างที่ตกน้ำมันเราลองนึกถึงภาพพจน์อันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นช้างนั้นตกน้ำมันไม่ใช่ช้างธรรมดาและควานช้างนั้นมีคำว่าฉลาดประกอบอยู่ด้วยก็บังคับช้างที่ตกน้ำมันได้เราจงบังคับจิตของเราให้ได้เหมือนอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเป็นควานช้างที่ฉลาดถ้าเป็นควานช้างโง่มันก็ตายเพราะช้างนั่นเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะยิ่งกว่าช้างที่ตกน้ำมันคุณจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าจิตเนี่ยมันยิ่งกว่าช้างที่ตกน้ำมันถ้าเราไม่ไปแต่ต้องมันเข้ามันก็ดูคล้ายๆกับไม่มีพิษไม่มีสงอะไรอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้รู้สึกอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าจิตนี่มันเป็นของอยู่ในอำนาจหรือว่าควบคุมง่ายบังคับง่ายแต่พอลองไปเริ่มบังคับมันก็สิมันจะต่อสู้แล้วมันจะดิ้นรนยิ่งกว่าช้างตกน้ำมันแล้วเมื่อทำไม่ถูกวิธีหรือเป็นหมอช้างโง่มันก็จะต้องตายเช่นเป็นบ้าการบังคับจิตยังไม่ถูกวิธีนี่มันทำให้ผู้นั้นกลายเป็นบ้าเหมือนกับหมอช้างไม่ฉลาดพอไปบังคับช้างที่ตกน้ำมันมันก็ต้องตายนี่เราจะต้องเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของจิต
แล้วก็บังคับให้ถูกวิธีมันก็จะบังคับได้วิธีบังคับจิตนั่นน่ะมันเป็นเทคนิคเฉพาะเป็นเรื่องไปจะบังคับกันในลักษณะไหนก็ต้องไปศึกษาในลักษณะนั้นเช่นบังคับให้เป็นสมาธิหรือจะบังคับให้เป็นวิปัสสนาคือเห็นแจ้งหรือจะบังคับให้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์นั่นก็ล้วนแต่เป็นการฝึกที่ถูกวิธีเฉพาะเรื่องเลยกันทั้งนั้นแต่ถ้าพอทำผิดวิธีมันก็กลายเป็นความทุกข์แล้วบางทีก็ทำให้กลายเป็นบ้าเสียสตินี่คือเรื่องบังคับจิตเขาจึงมีอุบายที่แยกออกไว้เป็นสองชนิดเรียกว่าปักคาหะกับนิกคาหะปักคาหะคือว่าเอาดีเข้าว่าเอาดีเข้าไปต่อประคับประคับประคองประเล่าประลมจิตวิธีว่านิกคาหะเนี่ยคือวิธีที่ข่มขีลงไปโดยตรงบีบบังคับโดยตรงมันต้องดูโอกาสว่าเราจะต้องใช้อย่างไรใช้วิธีไหนหรือใช้ทั้งสองอย่างให้ทันท่วงทีให้ทันเหตุการณ์อย่างไรเราจึงจะบังคับจิตนี้ได้เหมือนกับเราจะบังคับเด็กสักคนหนึ่งโดยไม้เรียวตลอดเวลานี่มันคงจะโกลาหลวุ่นวายที่บังคับด้วยสตางค์ด้วยขนมด้วยลูกกวาดหรืออะไรดูบ้างมันก็จะเรียบร้อยกว่าเรื่องของจิตก็มีอย่างนี้คือมีนิกขหะและปักคาหะนิกขหะข่มขีลงไปเหมือนกับใช้ไม้เรียวปักคาหะก็ประคับประคองประเล่าประโลมเหมือนกับใช้ขนมบังคับที่เปรียบจิตกับเด็กนี่ก็มีส่วนจริงอยู่มากคือมันยังไม่รู้อะไรถ้าเปรียบกับช้างมันก็มีส่วนจริงอยู่มากคือมันมีแรงมากถึงบทมันดื้อขึ้นมาแล้วมันก็อันตรายเราไปใช้การสังเกตการพิจารณาให้ดีๆให้รู้เรื่องของจิตรู้ธรรมชาติของจิตรู้เล่ห์เหลี่ยมมายาของจิตก็จะต้องบังคับได้ในที่สุดแต่ถ้าเรื่องในทางศาสนาแล้วเขาเขียนไว้ครบถ้วนเป็นตำรับตำราเป็นคำสอนทีนี้ในเรื่องของชาวบ้านนั้นก็ต้องไปหาวิธีเอาเองที่จะบังคับจิตอย่างคุณอยากจะไปดูหนังในกรณีที่ไม่สมควรจะไปก็ลองต่อสู้กันกับจิตดูก็จะมีโอกาสที่จะพบธรรมชาติของจิตหรือว่าการบังคับจิตนี่เรียกว่าธรรมะสืบต่อมาเป็นข้อที่สองข้อที่หนึ่งสัจจะความตั้งใจจริงเรากลัวว่าหรือมันมักจะเป็นทีเดียวว่าการตั้งใจจริงเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยจะได้มันไม่จริงไปตลอดนั้นเพื่อให้จริงตลอดก็ต้องมีข้อที่สองคือการบังคับเขาไว้ให้อยู่ในร่องในรอยของความตั้งใจจริงอ้าวทีนี้ก็มาถึงข้อที่สามก็เรียกว่าขันตีแปลว่าความอดทนนี่จำเป็นจะต้องมีเข้ามารับช่วงอีกทีเพราะในการบังคับจิตนั่นมันโกลาหลวุ่นวายมันเจ็บปวดมันต้องทนเพราะความเจ็บปวดเพราะความโกลาหลนั้นมันต้องทนถ้าไม่มีการทนมันล่มละลายที่ตรงนั้นเองนั้นต้องเอาไว้ความอดทนเข้ามารองรับไว้อีกทีหนึ่งจะต้องมีความหนักแน่นและอดทนมันจะได้ไม่โกลาหลมากมายมันจะได้ไม่เป็นบ้าถ้าเราทำความหนักแน่นให้แก่จิตแปลว่าสงบระงับจิต
ให้มันทนได้รอได้คอยได้เพราะความสำเร็จนั้นมันไม่ได้มาทันอกทันใจมันต้องการเวลาบางทีก็ต้องการเวลามากเสียด้วยถ้าไม่ทนมันก็ล้มเหลวมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ผลแล้วเราก็ไม่ทนก็เลิกกันเท่านั้นเองเราจะต้องทนได้ด้วยรอคอยได้ด้วยสำหรับภิกษุในพุทธศาสนานี่เขามีคำที่ไพเราะน่าฟังมากอยู่คำหนึ่งว่าประพฤติพรหมจรรย์โดยน้ำตาหมายความว่าเราเป็นภิกษุเป็นบรรพชิตมีศีลขาวินัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติที่มันฝืนความรู้สึกของเราเราต้องทนจนน้ำตาไหลก็ไม่ยอมให้มันเสียไปในข้อปฏิบัติดังนั้นความอดทนเนี่ยถ้าพูดให้ถูกแล้วมันอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสในโรงเรียนเขามักจะสอนกันแต่ว่าอดทนคนด่าว่าอดทนความร้อนหนาวของธรรมชาติอดทนทุกขเวทนาเมื่อเจ็บเมื่อค่ายผมว่านี่ไม่ยากนี่เป็นของเด็กเล่นไอ้ที่มันยากที่สุดก็คืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสจะเป็นราคะโทสะโมหะอะไรก็ตามที่มันบีบคั้นเผาผลาญจิตใจ ถ้าคุณเคยมีราคะก็ลองสังเกตดูบ้างว่ามันมีพิษสงเท่าไหร่ จะต้องอดทนเท่าไหร่แม้แต่อยากไปดูหนังอยากจะทำสัมมาเลเทเมาอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปตามที่มันอยากแล้วมันมีพิษสงอย่างนั้นนั่นก็คือความบีบคั้นของกิเลสที่กิเลสบางชนิดมันยังร้ายกว่านั้นมันคอยแต่จะให้เราล่มละลายหรือฉิบหายความบีบคั้นของกิเลสเป็นเรื่องของความรักก็ได้เป็นเรื่องของความเกลียดก็ได้เป็นเรื่องของอื่นๆชนิดชาริษยาความกลัวความอะไรก็ตามใจล้วนแต่บีบคั้นทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความวิบัติพลัดพรากความไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่กิเลสต้องการมันบีบคั้นที่สุดเลยจึงต้องใช้ความอดทนซึ่งเรียกว่าอธิวาสนขันติเป็นขันติเป็นความอดทนชั้นสูงสุดอดทนต่ำๆนะคืออดทนร้อนอดทนหนาวตามธรรมชาติอดทนเมื่อเจ็บเมื่อค่ายเกิดทุกขเวทนาอดทนเมื่อเขาด่าเขาสบประมาทก็ยังไม่เท่าการบีบคั้นของกิเลสในภายในของตัวเองแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องอดทนทุกอย่างอดทนอย่างง่ายๆอย่างธรรมดานั่นด้วยแล้วอดทนอย่างสูงสุดคือการบีบคั้นของกิเลสด้วยก็ลองคิดดูว่าเราเคยมีความอดทนถึงขนาดนี้หรือเปล่าในชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วแต่ผลหลังในการศึกษาเราเรียนนี่ไม่ต้องไปเอาที่อื่นเราเคยมีความอดทนถึงขนาดที่น่านับถือน่าเลื่อมใสอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบังคับเราฟรีเราตามใจตัวเองก็ได้ก็เลยไม่ค่อยจะมีการอดทนแม้ที่สุดแต่ว่าเอาตั้งใจว่าคืนนี้จะศึกษาเรื่องนี้ให้เสร็จไปตั้งใจเป็นสัจจะแล้วก็บังคับตัวเองให้ทำแล้วก็ทนง่วงนอนทนอะไรต่างๆนานาเนี่ยทนได้หรือไม่จนให้เรื่องนี้มันเสร็จไปได้จริงทั้งง่วงนอนกันมาก็ไปแก้ไขโดยวิธีนั่นวิธีนี้มันหายง่วงนอนให้มันเรียนต่อไปจนให้มันได้แต่ก่อนจึงจะนอนไม่เคยทำกันหรือไม่
ั้งหมดนี้เรียกว่าความอดทนจะต้องเข้ามารองรับไปการข่มขี่บังคับตัวเองอย่าให้มันล่มละลายไปเสียง่ายๆคือเราทนเรื่อยการบังคับตัวเองก็เป็นไปได้เรื่อยเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่4ที่เรียกว่าจาคะนี่เป็นการระบายออกของสิ่งที่ต้องทนจาคะแปลว่าให้หรือบริจาคออกไปในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงให้สิ่งของคำว่าจาคะหมายถึงให้สิ่งของก็มีให้อื่นๆนี่ก็มีแต่ในนี้เราหมายถึงบริจาคสิ่งที่เราไม่ต้องการจะให้มีอยู่ในจิตใจของเราสละสิ่งซึ่งเป็นค่าศึกแก่ความดีคือความสำเร็จออกไปจากจิตใจของเราเรียกว่าจาคะในทีนี้นี่หมายความว่าเราจะไม่ต้องทนจนทนไม่ไหวหรือว่าจนตายเพราะทนที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าขันแตกขันตีคืออดทนแล้วทนไปทนมายังไงกันก็ไม่รู้เกิดขันแตกคือล่มละลายที่เพื่อไม่ให้ขันแตกเนี่ยเราต้องมีการระบายมีดินวาวสำหรับระบายออกอยู่เสมอคือเราจะต้องช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอให้มันระบายออกไปเรื่อยๆอย่าให้ต้องทนจนทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะช่วยบรรเทาได้แล้วก็ช่วยบรรเทามันออกมาเราจะต้องปลอบจิตใจจะต้องสวดมนต์ภาวนาหรือว่าจะต้องทำอะไรตามที่ว่าควรจะทำให้เป็นรูรั่วสำหรับระบายความกดดันออกไปเรื่อยๆพอทนไหวเรื่อยๆรวมทั้งการพักผ่อนการเปลี่ยนแปลงนั่นนี่ให้เป็นไปถูกวิธีไอ้ที่เรียกว่า sublimation นั่นแหละจะใช้ได้ดีเปลี่ยนกระแสของความกดดันให้กลายเป็นกระแสของการส่งเสริมไปเสีย ที่มันก็เป็นไปในลักษณะที่ครบถ้วนทั้ง4ประการเรื่อยไปเรื่อยไปไม่เท่าไหร่ก็สำเร็จตั้งใจจะทำอะไรสิ่งนั้นจะต้องสำเร็จถ้าเรามีครบถ้วนทั้ง4ประการนี้ เราจะมองดูกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นคุณอยากจะทิ้งบุหรี่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ คุณจะต้องมีสัจจะข้อแรกอธิษฐานจิตก็บีบบังคับจิตให้มันทำตามนั้นอย่างสม่ำเสมอแล้วพอมันเกิดในปฏิกิริยาเจ็บปวดขึ้นมาคุณจะต้องทนด้วยทันทีแล้วพร้อมกันนั้นก็หาทางนั่นนี่มาช่วยมันให้ความเจ็บปวดหรือความเงียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างที่เราก็เลยทิ้งบุหรี่ได้มันเป็นอุบายธรรมะประเภทนี้เขาเรียกว่าอุบายแต่ไม่ใช่อุบายคดโกงมาหลอกลวงใครอุบายที่จะฆ่ากิเลสนี่เรื่องทิ้งบุหรี่นิดเดียวมันก็ยังต้องใช้ธรรมะ4ข้อนี้ที่คฤหัสถ์ก็มีเรื่องอื่นอีกมากที่จะต้องทำให้ลุล่วงไปไอ้กิจการงานที่มนุษย์จะต้องทำนี่หรือว่าหน้าที่ที่จะต้องทำในการพัฒนาตัวเองนี่เขาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่จะต้องละออกไปและฝ่ายที่จะต้องทำให้มันมีขึ้นมาเราต้องฉลาดทั้งในฝ่ายที่ต้องละและฝ่ายที่จะทำให้มีขึ้นมาท่านเราจะต้องรู้
พราะอะไรมันเป็นความชั่วที่จะต้องละอะไรมันเป็นความดีที่จะต้องทำและอะไรเป็นอุบายที่จะทำให้สำเร็จได้ตามนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้สามอย่างพร้อมๆกันไปอย่างเราจะทิ้งบุหรี่อยากจะทิ้งอบายมุขอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องทิ้งต้องละแล้วเราก็จะต้องไปขยันขันแข็งในการทำการศึกษาทำการงานนี่มันต้องทำให้มีเป็นสองอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าฝ่ายที่ต้องละและฝ่ายที่ต้องทำให้มีขึ้นมานี่ก็ต้องมีอุบายที่จะให้ได้ตามนี้ภาษาบาลีก็มีคำจำง่ายๆคำแรกก็คืออาบายอปายะอาบายคือชั่วหรือเลวที่ต้องละถ้าคำที่สองก็เรียกว่าสบายสปายะสบายเนี่ยดีทำให้มีขึ้นมาแล้วก็ต้องมีอุบายอุปายะก็คือวิธีการที่จะทำให้อบายหมดไปให้สบายเกิดขึ้นสามคำลงท้ายว่าบายบายเดียวกันทั้งนั้นอบายสปายอบายแล้วก็สบายแล้วก็อุบายแต่เป็นภาษาบาลีก็อปายะสัปปายะอุปายะก็เป็นเรื่องในชีวิตธรรมดาสามัญนี่เองแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียกมันส่วนที่เราจะต้องละก็ละระบุอยู่ที่อบายมุขทั้งหลายไปหารายชื่ออ่านเอาในหนังสือตำรับตำราหรือว่าเคยเรียนกันมาแล้วไม่ต้องพูดถึงให้เสียเวลาแล้วสัปปายะก็คือถูกก็ทำถูกหรือเจริญเราก็ต้องสร้างสรรค์ไอ้สิ่งต่างๆทำหน้าที่จนมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงจนมีสมาคมมิตรสหายที่ดีอันนี้เรียกฝ่ายที่จะต้องสร้างขึ้นมามีกี่เรื่องมีกี่สิบเรื่องคุณก็ไปดูเองอาจจะรู้ได้คณะว่าจะต้องละอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างแม้แต่เรื่องละบุหรี่ละเหล้าละอะไรก็ยังต้องใช้อย่างนี้ในส่วนละที่ส่วนต้องทำให้มีเช่นว่าคุณจะเรียนหนังสือจะสอบไล่ให้ได้คุณก็ต้องใช้สี่อย่างนี้อีกไม่มีอย่างอื่นแล้วนั่นเราก็ไม่ต้องพูดถึงกันไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นมันไม่มีสี่อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอันอื่นก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีอยู่อีกซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นแต่เนื้อแท้มก็เหมือนกันนี่เรายังไม่ไปพูดถึงดีกว่าหรือจะพูดถึงก็ค่อยพูดถึงกันทีหลังขอให้สนใจบูชาให้คารวาสธรรมที่เป็นเครื่องมือนี่สัจจะธรรมะขันติจาคะชื่อสี่ชื่อนี้ให้มันก้องอยู่ในหูอยู่ในจิตในใจเสมอสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดมารแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะสร้างให้สิ่งที่เราปรารถนาในทุกกรณีโดยเฉพาะของคารวาสทีนี้แม่บรรพชิตที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้อย่างนี้มันจะมีชื่อเรียกว่าคารวาสธรรมธรรมะสำหรับคารวาสก็ตามใจจะใช้ได้สำหรับที่จะไปนิพพานเลยเรามีสัจจะธรรมะขันติจาคะในข้อปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนเรื่อยๆขึ้นไปก็จะสำเร็จตามลำดับจนถึงบรรลุนิพพานนี่ผมพูดธรรมะอธิบายธรรมะหมวดนี้ในฐานะที่เป็นธรรมะเครื่องมือเพื่อทำให้คารวาสธรรมที่เป็นตัวธรรมที่เราจะต้องประพฤตินั้นสำเร็จที่ก็ย้อนไปนึกถึงไอ้ที่พูดแล้วในคราวก่อนว่าคารวาสธรรมต่ำๆจนจะต้องปฏิบัติในเรื่องทิศทั้ง6ให้ดีทำมาหากินให้ดีนี่ก็ต้องใช้สี่อย่างนี้ที่สูงคารวาสธรรมที่สูงขึ้นมาว่าจะต้อง
มีศรัทธามีปัญญาในทางธรรมกระทั่งมีศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจอะไรอย่างนี้เราจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีธรรมะเครื่องมือ4อย่างนี้ช่วยอีกเหมือนกันทีนี้ขั้นสูงสุดที่เราจะต้องมีความรู้เรื่องสุญญตาหรือว่าอบรมจิตใจของเราให้มันแจ่มแจ้งอยู่ด้วยสุญญตาคือความรู้เรื่องสุญญตาไม่ไปเที่ยวยึดนั่นยึดนี่ให้มันเป็นทุกข์นี่เราก็ต้องใช้เครื่องมือ4ข้อนี้4อย่างนี้อีกเหมือนกันเราคารวะธรรมพวกโน้นได้ไอ้คารวะธรรมพวกนี้เป็นเครื่องมือแล้วก็จะอยู่ในวิสัยที่จะสำเร็จได้นี่เสร็จไปตอนหนึ่งนะทีนี้ก็อยากจะบอกอีกเหลี่ยมหนึ่งหรือแง่หนึ่งว่าไอ้คารวะจะทำ4ประการนี้ที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมืออยู่หยกๆนี่เราอาจจะพลิกให้ไปเป็นไอ้คารวะจะทำที่จำต้องปฏิบัติก็ได้เหมือนกันและในโรงเรียนนักธรรมชั้นต้นๆเขาก็สอนไอ้คารวะจะทำ4ข้อนี้ในฐานะเป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติไม่ได้สอนไม่ได้ชี้เห็นว่าเป็นเครื่องมืออย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเขาสอนให้กลายเป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติไปยังไงก็ลองฟังดูเพื่อมีสัจจะซื่อตรงต่อเพื่อนฝูงต่อลูกเมียต่อเวลาต่อการงานนั่นมีสัจจะอย่างนั้นได้มีธรรมะอดกลั้นได้มีธรรมะเป็นเครื่องข่มเป็นการข่มใจตัวเองอย่าให้พลุ่งพล่านบันดาลโทสะหรือว่าบันดาลความรักความเกลียดอะไรขึ้นมานี่กลายเป็นอย่างนี้ไปให้มีขันติก็ให้อดทนอย่างว่าอดทนร้อนอดทนหนาวอดทนนี่เจ็บไข้อดทนเขาด่านี่ก็มีขันติอย่างนี้แล้วให้มีจาคะคือให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านเพื่อนมิตรสหายคือให้ปันนั่นนะจาคะกลายเป็นอย่างนี้ไปถ้าอธิบายอย่างนี้ไอ้ธรรมะ4ข้อนี้มันกลายเป็นธรรมะธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าอธิบายอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็กลายเป็นธรรมะเครื่องมือสำหรับให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะใดๆที่เราต้องการจะปฏิบัตินั่นเราก็ไม่หลงสิพระธรรมะชื่อเดียวกันนั่นนะในบางกรณีมันก็เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติในบางกรณีมันเป็นธรรมะเครื่องมือที่ช่วยให้ปฏิบัติสำเร็จตัวอย่างไอ้สี่ข้อนี้ถ้าจะเอาเป็นธรรมะต่ำๆสำหรับปฏิบัติมันก็ได้สัจจะก็เป็นคนจริงธรรมะก็เป็นคนบังคับตนเองขันติก็เป็นคนอดทนจาคะก็เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ถ้าว่าเราจะให้เป็นธรรมะเครื่องมือมันมีความหมายที่เปลี่ยนไปสัจจะคือการอธิษฐานจิตธรรมะคือการบังคับจิตขันติคืออดทนให้มันบังคับอยู่ได้และกระจาคะนั้นบริจาคไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเอาไว้ในใจให้ออกไปนี่ให้เข้าใจไว้เสียด้วยว่าภาษาบาลีเป็นอย่างนี้คือคำเดียวกันมีความหมายได้หลายระดับหรือถึงกับต่างกันก็มีคนต่างกันเป็นคนละเรื่องก็มีหรือเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละระดับก็มีนั่นอย่าไปแปลกประหลาดใจในเมื่อไปพบเข้าอย่างนี้มันก็จะไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยให้มันเสียเวลานี่เราได้พูดถึงธรรมะเครื่องมือมาหมวดหนึ่งแล้วคือสัจจะธรรมะขันติจาคะทีนี้ก็จะอยากจะยกตัวอย่างธรรมะที่เป็นเครื่องมือเนี่ยมาให้พิจารณากันอีกสักหมวดหนึ่งและเป็นหมวดที่บางทีคุณจะเคยชินมาแล้วในการฟังหรือการใช้ก็คือหมวดที่เรียกว่าอิทธิบาท4อย่างก็เห็นอยู่ว่ามันมีอยู่ในหลักสูตรที่สอนเด็กนักเรียน
เรียกว่าอิทธิบาท4อย่างบาทก็แปลว่าฐานหรือเชิงรองเรียกบาทเช่นเท้านี่เช่นตีนนี่ก็เรียกว่าบาทเพราะมันเป็นเชิงรองรับร่างกายมันบาทก็แปลว่าฐานหรือเชิงหรือเครื่องรองอิทธิแปลว่าความสำเร็จคำว่าฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จฤทธิบาทก็คือว่าฐานรากฐานแห่งความสำเร็จก็ระบุไอ้ของสี่อย่างก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะความพอใจในสิ่งที่เราจะทำที่จะต้องทำแล้ววิริยะคือภาคเพียรไปในสิ่งที่เราพอใจจะทำก็คือทำไปแล้วจิตตะนั่นเอาใจใส่ฝักใฝ่อยู่แต่สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนเรื่องแล้ววิมังสาก็คือค้นคว้าสอดส่องเพื่อจะแก้ปัญหา อุปสรรคอยู่เสมอไปเรียกว่าวิมังสาเมื่อทำอยู่อย่างนี้มันก็ต้องสำเร็จทุกอย่างฉันทะแปลว่าความพอใจความรักในเรื่องที่เราอยากจะทำหรือที่เราอยากจะได้ผลถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราอยากจะมีเงินอยากจะมีเกียรติอยากจะมีเพื่อนที่ดีเราก็พอใจอยู่แล้วดูมันจะพอใจได้ง่ายเงื่อนไว้แต่มันจะเป็นเรื่องสูงขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานมันจะพอใจยากเรามีวัตถุประสงค์ที่จะพอใจที่พอใจอยู่ก็เรียกว่ามีฉันทะนี่ก็มีวิริยะคือความภาคเพียรหรือความกล้าหาญที่จะบากบั่นคำว่าความเพียรนี่มีชื่อมากรู้กันว่ามีชื่อมากที่สุดวิริยะก็แปลว่าความภาคเพียรที่จะมีความหมายเป็นความกล้าหาญความเข้มแข็งวายามะคือคำว่าความพยายามอัตติติว่าไม่ยอมหยุดอัปปติวานีว่าไม่ถอยหลังปรักกมะว่าก้าวไปข้างหน้ามีอีกเยอะล้วนแต่เป็นชื่อของความเพียรแต่ในที่นี้เรียกว่าวิริยะก็เกิดมาเป็นบุรุษจะต้องภาคเพียรไปจนกว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้จะสำเร็จคือตายหรือสำเร็จมีสองอย่างที่คำว่าจิตตะต่อไปในที่นี้มันเป็นคำเดียวคำว่าจิตใจนะแต่ไม่ได้หมายถึงจิตใจหมายถึงการที่ฝักใฝ่อยู่แต่สิ่งนั้นคือเอาใจใส่อยู่แต่สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนความมุ่งหมายไม่เปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนอะไรฝักใฝ่อยู่แต่ในสิ่งนั้นนี่คนมักจะเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวอยากค้าขายเดี๋ยวอยากทำนาเดี๋ยวอยากเป็นคุณนางมันก็ไม่มีที่เรียกว่าจิตตะอย่างนี้เดี๋ยวอยากจะเอาดีในทางการเล่าเรียนเดี๋ยวอยากจะเอาดีในทางกีฬาเดี๋ยวอยากจะเอาดีในทางอื่นทางสังคมทางอะไรไปมันไม่จริงแต่แม้เราจะฝักใฝ่ถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังมีอุปสรรคมันต้องแก้อุปสรรคด้วยวิมังสาสอดส่องอยู่อย่างละเอียดละอออย่างเยือกเย็นอยู่เสมอก็แก้อุปสรรคได้นั่นธรรมะที่เรียกกันว่าอิทธิบาท4นี่ก็คือธรรมะประเภทเครื่องมือมันไม่ใช่เป็นตัวธรรมะปฏิบัติโดยตรงมันเป็นเครื่องมือให้การปฏิบัติสำเร็จเช่นเดียวกับไอ้คฤหัสถ์ธรรม4อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิตอีกเหมือนกันอิทธิบาท4นี่เพื่อไปมรรคผลนิพพานก็ได้เป็นเครื่องมือสารพัดนึกเช่นเดียวกันอีก
นี่วันนี้เรื่องที่เราตั้งใจจะพูดกันนี่ก็คือเรื่องธรรมะประเภทเครื่องมือแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติในธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติก็ประสบความสำเร็จที่เท่าที่สังเกตเห็นดูเขาปนกันยุ่งไปหมดธรรมะก็ธรรมะก็ปฏิบัติปนกันยุ่งไปหมดนี่คือไม่มีเทคนิคในการปฏิบัติไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องสมควรแก่การปฏิบัตินี่ก็เป็นคำที่จะต้องสนใจไว้ก็คือธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมะให้สมควรแก่ธรรมะคือมันถูกต้องตามเทคนิคของธรรมะถ้ามันปนกันยุ่งมันก็น่าสงสารมันหลับตาทำท่านต้องรู้อะไรเป็นอะไรทำไปถูกเรื่องถูกหน้าที่มันก็เป็นลืมตาทำมันก็มีความก้าวหน้าและสำเร็จท่านคุณก็ไปแยกดูสิอะไรเป็นเรื่องที่ต้องทำหรือว่าเรื่องที่ต้องเรียนแล้วอะไรเป็นเครื่องที่จะช่วยให้ทำสำเร็จหรือเรียนสำเร็จมันก็ใช้มันให้ถูกวิธีอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมจริงแล้วก็ปฏิบัติธรรมจริงแล้วก็ได้ผลจริงเกิดเป็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือคุณมีอยู่แล้วปฏิบัติกันอยู่แล้วก็ขอให้ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นถ้ามันยังไม่มีหรือยังไม่รู้อินโนอินเนก็ไปทำให้มันเข้ารูปว่าจะต้องทำอะไรและจะต้องใช้อุบายอย่างไรเพื่อสำเร็จตามนั้นนี่ระหว่างที่มาบวชนี่ก็ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าศึกษาก็ศึกษาเครื่องมือของพระพุทธเจ้าเช่นคารวาสธรรม4หรืออิทธิบาท4แล้วในมหาวิทยาลัยของคุณเขาสอนกันอยู่อย่างไรผมไม่ทราบไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยว่าเขาสอนอุบายแห่งความสำเร็จหรือเครื่องมือที่จะประสบความสำเร็จกันอย่างไรนี่ไม่ทราบแต่อยากจะยืนยันว่าอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เอาไปใช้ได้แม้ในมหาวิทยาลัยเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเป็นการเรียนหรือการกีฬาหรือการสังคมหรือการอะไรกันทายทั้งนั้นเลยนั่นอย่าให้เสียทีที่บวชระหว่างปิดภาคนี่ไม่กี่วันก็จริงแต่ถ้าทำให้ดีจัดให้ดีศึกษาให้ดีมันก็พอที่จะได้อะไรกลับไปคุ้มกันคุ้มค่านี่คือวันนี้นะคือธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อจะช่วยให้ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวการปฏิบัติที่กล่าวเมื่อครั้งที่แล้วมานั้นเป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางประสบความเป็นธรรมะแฝดเป็นคู่ฟ้าแฝดกันไปในทุกกรณีเอาละวันนี้ก็พอกันที